ช่ครับติดทั้งน้ำมาน้องลูน่าน้องลูน่าใช่ติดลูกมากตอนนี้ใช่ครับรีวิวชีวิตคุณพ่อก็นอนน้อยก็ด้วยความที่ลูน่ายังเด็กมากตอนนี้ประมาณ2เดือนครับก็ช่วงประมาณเดือนถึง1ถึง6เดือนเนี่ยก็จะต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะกับเขาก็ตื่นตอนกลางคืนค่อนข้างบ่อยอะไรเงี้ยแล้วก็แต่โชคดีที่มีพี่เลี้ยงคอยช่วยนะครับก็ผมก็ออกมาทำงานแล้วก็เวลาที่พอมีเวลาช่วงแกะว่างมาสักแบบ 2-3 ชั่วโมงเนี่ยก็จะรีบกลับบ้านก่อนเพราะว่าเขาจะนอนประมาณทุ่ม1ใช่ก็จะกลับไปเจอเขาก่อนอะไรเงี้ยถ้าเป็นไงก็ต้องกลับไปเจอดึกเลยไม่ต้องกลับไปเจอตอนเช้าเลยอะไรเงี้ยก็มันเปลี่ยนไปด้วยบริบทเราเปลี่ยนไปแล้วก็เขารับผิดชอบต่างๆมันเพิ่มมากขึ้นนะครับใช่ใช่เพราะว่ากลับไปนิดนึงในวันที่เราประกาศใน IG ว่าครับแฟนท้อง5เดือนครับหลายคนก็ตกใจว่าแบบยังไงเมื่อไหร่ยังไงครับผมว่าเรื่องนี้ถ้าพี่ๆหรือว่าแฟนตามจะมาเนี่ยก็จะเองไม่ได้ปิดเรื่องคู่อยู่แล้วตั้งแต่แรกเนาะก็แต่แค่ไม่ได้ออกมาเปล่าประกาศอะไรมากมายแค่นั้นเองแต่ก็ตอนนั้นที่ตัดสินใจที่มาออกมาบอกตอน5เดือนเนี่ยมันมีเรื่องของช่วงเวลาเรื่องของความเชื่อด้วยที่ต้องรอให้พ้นช่วงกี่เดือนไปแล้วถึงจะออกมาพูดได้อะไรเงี้ยก็พอช่วงประมาณ5เดือนแล้วก็ถึงเวลาแล้วที่จะบอกข่าวดีกับแฟนๆบอกข่าวดีกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในสังคมใช่ครับจริงๆคนรอบข้างรู้มาก่อนไหมหรือว่าแบบเราเป็นการความคันเทียบคนในครอบครัวรู้ใช่แต่อย่างที่ผมบอกคือผมไม่ได้เป็นพวกประเภทแบบว่าเปล่าประกาศอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าสังเกตก็คือในไอจีในโซเชียลมีเดียผมก็จะไม่ค่อยได้อัปเดตเรื่องพวกแบบเรื่องของคู่เท่าไหร่อะไรเงี้ยใช่ครับแล้วตอนนี้คือยังไงคะครอบครัวจัดงานแต่งงานเรียบร้อยหรืออะไรยังไงตอนนี้ก็เดี๋ยวเรื่องตรงพิธีต่างๆเป็นเรื่องของในอนาคตว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้เราโฟกัสที่ให้น้องลูน่าเนี่ยแข็งแรงแล้วก็อยู่ในจุดที่เซตเทิลก่อนใช่แต่อย่างที่ผมบอกคือเราเองไม่ได้ปิดบังอะไรในเรื่องนี้อยู่แล้วแสดงว่าเราตั้งใจว่าเราอยากครอบครัวแบบนี้สเต็ปนี้มีลูกก็เราแต่งงานไปใช่ก็เดี๋ยวดูไปทีละสเต็ป by สเต็ปใช่ครับใช่แฮปปี้นะแฮปปี้มากพอเราเห็นหน้าเขาเวลาเรากลับมาเหนื่อยแล้วเราเห็นเขายิ้มอ่ะแค่จังหวะพอเขายิ้มปุ๊บแบบโลกเราแบบสดใสมากโลกเราสดใสมากหน้าที่หลักคือคุณแม่ใช่ไหมแม่เป็นคนดูแม่เป็นคนดูแล้วก็ผมก็จะคอยไปเปลี่ยนเขาบ้างบางจังหวะที่แบบว่าบางทีพี่เลี้ยงพักอะไรเงี้ยเพราะพี่จะอยู่กับน้องลูน่า24ชั่วโมงใช่บางทีคุณแม่ก็ให้นมบางทีผมก็แบบว่าพาเดินเล่นมากล่อมนอนอะไรเงี้ยใช่เขาจะมีเพราะว่าเขาจะมีเพลงประจำตัวเวลาที่ผมต้องคอยร้องกล่อมเขานอนอะไรเงี้ยใช่อันนี้ก็เพลงอะไรบอกได้ไหมคะมันด้วยความที่พอเป็นเด็กน้อยเนี่ยเขาจะต้องใช้เป็นเมโลดี้ที่มีความแบบว่าซ้ำๆก็ผมจะร้องเพลง Silent Night ให้เขาฟังแต่จะเป็นแบบลักษณะฮัมนะซ้ำให้เขาฟังเลยครับเคยคิดไหมว่าจะอยู่โมกี้ฟังกล่อมลูกนอนอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นโลกใหม่สำหรับผมเลยเป็นโลกใหม่สำหรับผมแล้วก็แต่ว่ามันเป็นโลกที่เหนื่อยแต่ว่ามีความสุขมากใช่แฮปปี้มากแล้วก็อย่างที่ผมบอกคือตอนนี้พยายามที่จะกลับไปใช้เวลาอยู่กับเขาให้ได้มากอะไรเงี้ยจังหวะที่พอเห็นเขายิ้มคือแบบมันสดใสมากใช่เป็นจังหวะที่พอดีไหมเป็นจังหวะที่พอดีแล้วก็รวมถึงตัวอายุจ้าเองก็ไม่ได้น้อยแล้วก็ไปอยู่ในช่วงที่ก็เหมาะสมประมาณหนึ่งคือตอนแรกที่ผมคุยกับรุ่นพี่หลายๆคนในวงการน่ะอย่างพี่บอยพิษณุก็บอกเลยบอกว่าอย่างแรกนะแจ็คที่อยู่จะทำคือหลังจากที่พอได้เห็นรูปแล้วอ่ะอยู่จะเปลี่ยนรูปวอลเปเปอร์มือถือแล้วมันเป็นเรื่องจริงทุกวันนี้วอลเปเปอร์ผมมันมีแต่รูปลูกนั่นเลยใช่ซึ่งมันก็เป็นอะไรที่เติมเต็มให้เราแล้วก็เป็นแรงผลักดันให้เราแบบทำงานด้วยแล้วในจุดมุ่งหมายตอนนี้ชัดเจนชัดเจนมากๆคือปกติผมเป็นคนทำงานที่ชัดเจนเรื่องเป้าหมายอยู่แล้วแล้วก็ชัดเจนในเป้าหมายชีวิตอยู่แล้วพอมีลูน่าเข้ามาเนี่ยมันก็มียิ่งทำให้เราแบบมีแรงผลักดันมากยิ่งขึ้นใช่ใช่ค่ะพี่ถามนิดนึงก่อนหน้านี้มีข่าวลือที่แบบคุณพ่อแต่งงานมีลูกแอบเลิกเงียบชื่อแจ็คก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยผมเหรอเราได้ยินข่าวมาบ้างไหมไม่เลยที่ผมได้ยินครั้งแรกเลยใช่คือคนในวงการบันเทิงแล้วก็คนในเดี๋ยวนี้อินฟลูเอนเซอร์ต่างๆที่มีชื่อเสียงก็เยอะเนาะผมว่ามันคงมีหลายเคสแต่เพราะจะมองว่าการแต่งงานการอยู่ด้วยกันการคบกันการเลิกกันมันเป็นธรรมดาของวัฏจักรชีวิตมนุษย์อ่ะเพราะฉะนั้นก็มันมีหลายอย่างที่แบบเข้าแจ๊บกับแจ๊บเขาบอกว่ายังไม่ทันแต่งแต่มีลูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเลิกกันยืนยันก็ได้ค่ะว่าไม่ใช่พวกเราไม่ใช่ผมเพราะผมไม่ได้ยินครั้งแรกผมไม่ได้ยินครั้งแรก
ช่ครับก็เรียกว่ามันก็มีข่าวมาเรื่อยๆแต่ไม่ใช่คู่เรายังแฮปปี้อยู่แฮปปี้แฮปปี้แล้วก็ตอนนี้โฟกัสลูน่าอย่างเดียวเพราะลูน่าน่ารักมากเดี๋ยวพอพูดเริ่มอ้อแอได้สักนิดนึงอ่ะก็เดี๋ยวจะพาออกข้างนอกแล้วมันจะไม่ทำงานแล้วจะอยู่กับลูกแล้วไม่ได้ครับแรงความดันผมสูงค่าใช้จ่ายเยอะใช่ครับไม่เลยไม่เลยคือต้องบอกพี่ๆอย่างนี้ว่างานในวงการบันเทิงงานแสดงงานหนังงานละครเป็นงานที่เป็นแพชชั่นของผมเพราะฉะนั้นในขาของแพชชั่นเนี่ยผมก็ยังลุยเต็มที่ในขณะที่ในขาของความเป็นแดดดี้ก็เราก็ยังเต็มที่กับลูกให้เวลากับลูกเต็มที่เหมือนกันใช่ครับแบ่งเวลาชัดเจนใช่ใช่นี่คืออาชีพของเรา